ดาก้าครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอดูของเล่นของดาก้าหน่อยได้ไหมครับโอเคค่ะว่าดาก้ามีโอเคขอดูว่าของเล่นดาก้าเนี่ยนี่เป็นของเล่นบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวดาก้าจะเลือกของเล่นที่ดาก้าชอบหยิบมาเล่นบ่อยๆนะครับโอเคมาดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่พาเพื่อนๆดูก่อนว่าดาก้ามีอะไรบ้างมุมนี้เนี่ยจะเป็นพวกรถบังคับนะคะรถถังบังคับนะคะแล้วก็มีรถบังคับมีโดรนนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกที่แข่งใช่ค่ะที่แข่งอ่ะฮะมีแมลงอยู่2ตัวนะคะแล้วก็แข่งกันวิ่งนะคะว่าใครจะถึงที่หมายก่อนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพวกรถใช่ไหมลูกใช่ค่ะพวกรถและมีที่จอดนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่เล่นฟิงเกอร์บอร์ดนะคะจริงๆดาก้าเขามีเซตทั้งเซตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับไม้อันนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็ดาก้าส่วนใหญ่เล่นกับอันนี้ครับอ๋อดาก้ามีทั้งเซตแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยดาก้าจะใช้อันนี้เป็นหลักใช่ไหมลูกใช่ครับครับและนี่เป็นแอร์ฮอกกี้นี่เพิ่งได้มาใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็พ่อกับดาก้าแล้วก็แม่ชอบเล่นแอร์ฮอกกี้มากๆเลยครับใช่แล้วเราซื้อนี้แล้วก็เราเล่นมากๆครับใช้คุ้มนี่มากๆเลยครับใช้คุ้มเพราะดาก้าเล่นเก่งใช่ไหมใช่ครับดาก้าชนะพ่อกับแม่ตลอดเลยใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ก็ชนะดาก้านิดหน่อยครับใช่แต่ส่วนใหญ่ใครชนะมากที่สุดครับดาก้าครับใช่แล้วนี่ก็เป็นพวกคอลเลกชันปืนเนิร์ฟของดาก้านะคะใช่ครับมันคอลเลกชันปืนเนิร์ฟแล้วก็อันนี้ดาก้าจะได้ตอนป .2 ครับอ๋อตอนอยู่ป .2 ใครซื้อให้จำได้ไหมลูกแม่ซื้อให้ดาก้าครับอ๋อแม่ซื้อให้แล้วส่วนใหญ่ดาก้าจะหยิบปืนเนิร์ฟอันไหนออกมาเล่นมากสุดลูกดาก้าจะหยิบปืนเนิร์ฟอันนี้มากๆไหนขอดูหน่อยครับหยิบมาให้ดูหน่อยลูกส่วนใหญ่ดาก้าจะหยิบอันนี้ออกมาเล่นใช่ไหมครับใช่ครับดาก้าอันนี้ดาก้าก็ได้ป .2 เพราะตอนดาก้าไปที่หาหมอดาก้าพ่อบอกพ่อที่ดาก้าชอบตัวนี้มากๆแต่แล้วก็พ่อซื้อให้ครับแล้วก็ดาก้าดีใจมากๆเลยครับอ๋อเพราะว่าตอนที่ไปหาหมอใช่ไหมลูกแล้วดาก้าบอกดาก้าชอบอันนี้พ่อเลยลงไปซื้อให้เลยใช่ค่ะตอนนั้นดาก้าป่วยเหรอลูกใช่ค่ะอ๋อแต่พ่อไม่บอกดาก้าที่เขาจะซื้อนี้ครับมันเป็นแบบเซอร์ไพรส์อ๋อพ่อเขาซื้อมาเซอร์ไพรส์ดาก้าแล้วทุกครั้งที่ดาก้ามีเพื่อนมาเล่นที่บ้านเนี่ยจะต้องมีปืนเนิร์ฟกันทุกครั้งเลยใช่ไหมลูกทุกครั้งเลยครับเล่นต่อสู้กันใช่ไหมครับมีอันไหนเป็นที่ชื่นชอบอีกไหมลูกก็ดาก้ามีนี้พ่อแม่ให้ดาก้านี้ครับแล้วก็เขาดีมากๆเพราะดาก้าเพราะแม่ของคุณพ่อซื้อนี้ให้ดาก้าครับแล้วก็เขาดีมากๆครับอ๋อคุณย่าเหรอไม่ใช่ครับ grandfather อ๋อคุณตาใช่ค่ะคุณตาซื้อให้ดาก้าใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็มันพังแล้วครับอ๋อดาก้าเล่นจนพังแล้วเหรอลูกปืนเนิร์ฟเนี่ยพอเล่นไปสักพักมันลูกมันจะติดใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วไม่ใช่ลูกมันติดมันแบบมันจะแบบนี้ดึงอ๋อไอตรงที่ดึงมันไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมลูกแล้วอันไม่ได้แล้วค่ะอ๋อแล้วอันใหญ่ๆล่ะลูกยิงดีไหมลูกครับอันนี้แล้วก็ได้เซตคริสต์มาส like last Christmas อ่ะฮะแล้วก็อันนี้คนหนึ่งอยากให้ดาก้ารีวิวแล้วก็ซื้อให้ดาก้ารีวิวครับก็อยากเห็นวิดีโอนั้นไปที่ดาก้าบูดาเปสต์แล้วก็ดูครับดาก้าเคยรีวิวไว้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วดาก้าก็เคยทำวิดีโอรีวิวปืนเนิร์ฟกันกับพ่อใช่ไหมใช่ค่ะกับปืนโอบี้ที่ช่องดาก้าโอ้ใช่ค่ะโอเคสไลม์นะลูกสไลม์ดาก้าก็ชอบหยิบมาเล่นปะตรงนั้นนะลูกกระปุกนั่นน่ะข้างแอร์ฮอกกี้อ่ะเห็นไหมแม่วางไว้ก็ I use like slime แล้วก็ now no I hate it now ตอนนี้ไม่ค่อยเล่นชอบแล้วครับแต่ใครชอบเล่นรู้ไหมผู้หญิงครับแดดดี้ชอบหยิบเอาของดาก้ามาเล่นใช่ไหมก็นิดหน่อยครับบางทีพ่อหยิบเอาออกมาจับใช่ไหมลูกใช่ครับครับแต่แล้วก็ไม่ชอบเพราะตอนจับมันแบบyou can't get it off your hands อ๋อมันเหนียวติดมือใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคแล้วก็มีของเล่นเยอะๆเลยครับอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นกล่องมันใช่ของเล่นแต่ it's not all มันไม่ใช่ของเล่นทั้งหมดเป็นของเล่นบางส่วนมีของเล่นตรงนี้ค่ะอ๋อยังมีอยู่ในตู้อีกแล้วก็มีแล้วยังมีอยู่ในตามโรงรถใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้เป็นบางส่วนที่ดาก้าชอบมากๆใช่ค่ะดาก้าชอบเนิร์ฟดาก้าชอบแอร์ฮอกกี้แล้วก็ชอบแรปแล้วก็ดาก้าชอบอาซีครับครับแล้วมีอะไรอีกลูกอาซีบาสเกตบอลเล่นบ่อยเลยใช่ไหมลูกใช่ครับเล่นบ่อยเลยเพราะอะไรลูกเพราะที่โรงเรียนก็เรียนใช่ไหมใช่ค่ะเวลาอ่านหนังสือเบื่อๆดาก้าก็ชอบมาเล่นใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วมีครับอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งไหมลูกที่ดาก้าเล่นเป็นประจำเลยอะมีอะไรอีกไหมลูกในห้องนี้ที่เล่นเป็นประจำก็ Xbox ครับถ้าเพื่อนมาบ้านเนี่ยต้องมุงกันมาที่ Xbox เลยใช่ไหมลูกเล่น Fortnite ครับหรือดู Nintendo คอมครับอ๋อนี่นะคะ Nintendo Switch ส่วนใหญ่ดาก้าเนี่ยจะเล่น Xbox เกมอะไรลูกเกม Fortnite ครับดาก้าไม่ซื้อเกมอะไรเลยครับอ๋อ Fortnite ครับนี่มีเพื่อนๆเขาอยากให้ดาก้าแคสเกมอ่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าให้ดาก้าลองเล่นเกมอะไรดีไหมลูกแล้วเดี๋ยวดาก้าจะลองเล่นให้ดูนะให้คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวดาก้าจะลองเล่นเล่นไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะลูกแต่ลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะลองเล่นครับโอเคถ้างั้นเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ดาก้าลองแคสเกมอะไรนะคะใช่ครับโอเคแล้วในห้องดาก้าเนี่ยชอบของเล่นอะไรกันบ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคหวังว่าคงจะชอบนะคะวิดีโอนี้ดาก้าออกมารีวิวของเล่นที่ตัวเองชอบแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะครับสวัสดีค่ะ